เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13:08 น.นายกรัฐมนตรียังไม่คิดปรับครม.อุบตอบคนหลุดเมิน3กุมารนัดคุยยันไร้ปัญหาพลเอกประวิตรนั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 13:15 น.การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.97 จุดแต่ 1,444.63 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 52,189.51 ล้านบาท 13:37 น.กระทรวงพาณิชย์พร้อมผลักดันการค้าชายแดนเต็มที่เริ่มทยอยเปิดด่านยอมรับทำตามเป้าปีนี้ 1.6 ล้านล้านบาทยาก 13:42 น.กองปราบปรามคุมตัวบุญช่วยและลูกชายสอบปมที่ดินกว่า 3,800 ไร่จังหวัดจันทบุรีขณะภรรยาพลตำรวจตรีทารินที่เสียชีวิตจากเหตุก่อยิงในศาลจังหวัดจันทบุรีร่ำไห้รอพบหน้าคู่กรณีล่าสุด 13:59 น.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงจับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ยานสายไหมยึดของกลางยาบ้าเกือบ 200,000 เม็ดพบลำเลียงมาจากภาคอีสานเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup